ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอาหังการ3ปอยุคก่อนอวสานเห็นภาพประชันแข่งขันกันลงพื้นที่ของ2ปอประวิตรวงสุวรรณกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วให้รู้สึกยินดีผสมขมขื่นทวงท่าอย่างนี้ภาพอย่างนี้น้องๆลูกๆหลานๆทหารรุ่นหลังควรบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำภาพของพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่แต่งองค์ทรงเครื่องมีสีสันนุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงคุมทับด้วยแจ็คเก็ตสีขาวสวมรองเท้าผ้าใบในทวงท่าธรรมัดธแมงรายล้อมด้วยบริวารที่ต่างพึงระวังนายล้มตะลุยพื้นที่เยาวราชไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมเมื่อช่วงบ่ายของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาภาพของประยุทธ์ลงพื้นที่เยาวราชในตอนเย็นไปวัดเล็งในยีกับศาลไต่ฮ่องกงสองภาพจากสองผู้นำทรงอิทธิพลในชุมชนไทยกำลังสื่อสารอะไรกับประชาชนพลเอกประยุทธ์อดีตหัวหน้าคสช.ผู้นำรัฐประหารและนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องเปลี่ยนลุคสวมเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตสีชมพูคุมทับด้วยสูทลำลองสีเทาน้ำเงินมีการปรับปรุงทวงท่าใหม่ทำให้ดูคล้ายๆติดดินเข้าถึงง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรีพังพร้อมห้อมล้อมด้วยแกนนำพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆชื่อรวมไทยสร้างชาติขอร้องว่าอย่าผวนเป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนมกราคมนี้ประวิตรกับประยุทธ์ลงพื้นที่อย่างมีนัยยะทางการเมือง3ครั้งคือวันที่17ที่ราชบุรีวันที่20ที่นครสวรรค์และวันที่22ที่เยาวราชแต่ไปคนละครั้งคนละคราวและทุกที่ประวิตรเป็นเสือปืนไวไปถึงก่อนประยุทธ์ซึ่งชักช้าในเรื่องสำคัญขาเมาจึงตั้งประเด็นบิ๊กป้อมปาดหน้าจะว่าไปแล้วการเมืองเป็นงานซึ่งผู้ลงสนามจะต้องแข่งขันกันทำเริ่มตั้งแต่แข่งกันลงพื้นที่เพื่อให้ได้สัมผัสรับรู้เรื่องจริงเข้าถึงและเข้าใจในปัญหาสารพัดของผู้คนกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่จริงการทำงานทางการเมืองจึงต้องระดมคนเข้าร่วมค้นคว้าศึกษาร่วมสังสรรค์นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศพร้อมทั้งยังมีความจำเป็นอันขาดเสียมิได้ที่จะต้องมีการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างคะแนนให้ตัวเองและหมู่คณะการปะทะแข่งขันระหว่างพลังประชารัฐของพี่ใหญ่ปอประวิตรกับรวมไทยสร้างชาติของปอประยุทธ์ซึ่งยังอยากจะไปต่อก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติและน่ารังเกียจคือการรัฐประหารการช่วงชิงแก่งแย่งอำนาจทางการเมืองถึงขั้นปล้นชิงกันนั้นเป็นธรรมชาติในด้านป่าเถื่อนของมนุษย์ที่ผิดยุคผิดสมัยการลงพื้นที่ของประวิตรกับประยุทธ์ในวันนี้จึงควรได้รับการต้อนรับและปรบมือให้แต่ก็ต้องไม่ลืมอีกภาพหนึ่งภาพที่3ปร่วมกันก่อมรดกบาปรัฐประหาร22พฤษภาคม2557อันน่าละอายฉุดรั้งการพัฒนาประเทศทุกด้านการทุจริตคอร์รัปชันหนักหน่วงคุณภาพการศึกษาแย่คุณภาพชีวิตตกต่ำยาเสพติดระบาดหนักสภาพสังคมเสื่อมทรามความเหลื่อมล้ำรุนแรงจำนวนคนจนเพิ่มขึ้นทวีคูณมีพรรคต้องกล่าวถึงระบบยุติธรรมที่ศรัทธาเสื่อมสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมาถึงวันนี้ไม่ว่าประวิตรและประยุทธ์จะมีความสำนึกหรือไม่ก็ตามขอให้ทหารหนุ่มๆรุ่นลูกรุ่นหลานมองภาพการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความฉลาดว่าการเมืองเป็นเรื่องการแข่งขันเสนอตัวเสนอความคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุสู่ความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาของประเทศในทุกด้านรวมทั้งความมั่นคงการเมืองไม่ใช่แหล่งขุมทรัพย์หรือผลประโยชน์ที่หมู่คณะนายทหารจะสั่งเคลื่อนกำลังพลและอาวุธของกองทัพเข้าไปช่วงชิงยึดเอามารัฐประหารเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงที่มีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตซึ่งจากประวัติศาสตร์นั้นข้าราชการที่ไม่มีปืนและไม่มีกองกำลังไม่สามารถจะก่อการได้ก็มีแต่นายทหารจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่นำพากองพลออกไปปฏิบัติการกล้าตายดังนั้นถ้าจะเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องลงไปเดินบนถนนไปเดินตลาด
ไปชุมชนไปพบปะผู้คนทุกระดับชั้นอย่าถนัดแต่นั่งสมคบคิดกับมหาเศรษฐีหรือนายทุนผูกขาดในห้องแอร์หรือขับเฮ้าสนามกอล์ฟจะเป็นนักการเมืองจะต้องตอบคำถามคุณเป็นตัวแทนของใครคนกลุ่มใดจะทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประเทศชาติจะได้อะไรการเมืองจึงไม่ใช่แค่เรื่องทะเยอทะยานอยากแล้วชักชวนพรรคพวกไปปล้นชิงมาจาซินดาอาร์เดนอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวเอาไว้ดีมากๆว่าฉันลาออกเพราะตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งอาร์เดนลาออกจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าพร้อมกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ให้นักการเมืองไม้ใกล้ฝั่งได้ฉุกคิดว่าจะต้องรู้ตัวว่าเมื่อไรคุณคือคนที่ใช่และเมื่อไรที่คุณไม่ใช่สำหรับประเทศไทยสนามเลือกตั้งในปี2566ยังคงคึกคักไปด้วยนักการเมืองที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งจะเปลี่ยนไปก็แต่3ปอที่ไม่เหมือนเดิมปอป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาอยู่ในวงจรอำนาจนานจนล้นเกินคงรูดม่านปิดฉากปอประวิตรพี่ใหญ่ใจถึงพึ่งได้ยังนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงทวงท่าเดินจะขัดขัดไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนน้องแต่พี่ยังไม่ทันล้มอย่าข้ามปอประยุทธ์ถึงจะชักช้ากว่าพี่ใหญ่ในเรื่องสำคัญสำคัญแต่ทวงท่าเดินก็โชว์ความคล่องแคล่วว่องไวกว่าการเข้ามาร่วมพักรวมไทยสร้างชาติที่มากไปด้วยอดีตกปปส.ยิ่งเสียกว่าคำประกาศชัดเจนว่าอยากไปต่อใจจะขาดแต่วันนี้ต่างกับวันนั้นที่พลังประชารัฐกับ250สว.เคยร่วมกันยกมือให้ปอประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องหลังจากวันนี้ไปคำกล่าวของประวิตรกลางสภาคงจะได้รับการตีแผ่ให้มีความหมายทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเรื่องปฏิวัติรัฐประหารผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องคนปฏิวัตินี่ท่านนายกนี่คนเดียวท่านอนุพงศ์ก็ไม่เกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยว่าจะปฏิวัติเมื่อไหร่3ป3เปอะไรพูดกันไปเรื่อยวันนี้ต่างคนต่างเดินขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ